และจุดทําอิฐลั่งจ้างที่เอาออกมาจ้างเมืองโลกบางเนี่ยก็คือเราจะมาเจอหมู่บ้านลักแป้นแห่งนี้เนาะหมู่บ้านลักแป้นนี้ก็คือยากแนะนําอยู่เรื่องนึงคือมาซีมเล่าให้เนาะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะขึ้นสื่อในเรื่องของเล่าให้หลายๆเพิ่นก็ได้จะมีการอันซีมเล่าให้กินเล่าให้เนาะเป็นการเสริมฉลองปีใหม่ของข้าเจ้าส้มๆหวานๆเนาะค่อยบ่ฮู้ว่ามันเฮ็ดมาจังยังแต่ก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่าห้ามมาลองได้สัมผัสรูปแบบวิถีชีวิตก้องสนพระโคมูในอีกแบบหนึ่งที่บ่ไกลจากหลวงพระบางโดยในช่วงปีใหม่นี่ฮะนะทุกบ้านนี่เพิ่นจะเฮ็ดเล่าให้ทั้งหมดเลยเนาะจับเฮ็ดเล่าให้ไว้เพื่อการเสริมฉลองเนาะราคานอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการรับแขกเนาะเนื่องจากนั้นก็เฮ็ดไว้ค่ายให้กับผู้คนที่สนใจที่อยากจะลองน้องเนื้อจากเล่าให้เนาะตอนนี้แม่เฒ่าเพิ่นก็กําลังเฮ็ดโตไผ่หญ้าเนาะขอบใจเนาะขอบใจขอบใจโดยและจุดที่ส่งที่เราบุคคลพาระหว่างทางที่ไปตัดกวงซีเนาะก็คือบ้านนาอวนเนาะบ้านนาอวนแห่งนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเนาะแบบสุมสนมีส่วนรวมก็คือเป็นหมู่บ้านข้องส่วนเผ่าโมงเนาะในเส้นทางการท่องเที่ยวนี่ก็คือจะเป็นการย่างออมตามหอบหมู่บ้านเนาะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตข้องสุมสนบ้านนาอวนสนานเราไปเบิ่งกันเนาะถ้าเฮาโชคดีก็จะเห็นพิธีกรรมที่เขาเจ้าเฮ็ดในการเดินทางแต่ละเทื่อเนาะค่อยมักจะเต็มหูแบบนี้ล่ะบันทึกความทรงจำในอีกหูแบบนึงค่อยมักสังเกตเนาะเพื่อย่างเพื่อเฮามักจะได้เห็นดีเทลบางสิ่งบางอย่างที่เฮาอาจจะผ่านไปเนาะโอ้งามงามบ่งามสิบ่มักแต้มได้นี่นะสถานที่หนึ่งคือเป็นพิพิธภัณฑ์ของส่วนเผ่ามงเนาะพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะรวมทั้งวิถีชีวิตกันเป็นอยู่บ้านแล้วก็เครื่องสายของซอยเนาะอัตลักษณ์ของเผ่ามงเฮาเข้าไปเบิ่งบ่เข้าไปเบิ่งเนาะเลยเข้าไปเบิ่งเลยอันนี้มันปานเนาะอันนี้ดูอันนี้ต้นป่านเป็นอันนี้บ่แม่นเป็นตัวนี้อ๋อจะล็อกล็อกเปลือกมันจะล็อกใหญ่ๆสูงๆเนาะแล้วเฮาจะตับตับปลายตับต้นลงได้อย่างนี้ครับเป็นไปตามที่เฮาเว้าว่าไปสักน้ํามันได้เส้นสิเข้าเนาะแล้วจังเอามาเฮ็ดตามว้าวร้านนี้ก็คือพระธิดาเนาะโอเคพาไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์ดีกว่ามันต้องตักนิดนึงนิดนึงต้มอ๋อโอเคอันนี้ก็คือตะเกียงนี่ภาษานี้จะเป็นภาษาที่ห่อมลงกงเนาะห่อลงมนกงมงเฮาจะมีม่อมนนี่จะถือว่าจะเป็นท่านหมอของมงเนาะหนูจ้าเฮาปวดบดีเราต้องไปหาหมอหนูจ้าเฮาไปหาหมอมาบดีเราต้องมาปวดที่ของเฮามะขามมะขามเวลาเฮากินเจียงเราจะเล่นบุญโดยมงข้าวมงดำมงลายเนาะโดยแต่ก็คืออยู่ในตระกูลมงเดียวกันเนาะโดยก็คือตระกูลมงอาจจะก็ว่าหนึ่งในสถานที่ที่บุคควรพาทีเวลาที่เราไปตัดกงสีเนาะก็คือหมู่บ้านนาซาวเนาะหมู่บ้านนี้ก็น่าสนใจเนาะในเรื่องของสถาปัตยกรรมบวกกับวิถีชีวิตและสไตล์รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วงผบางที่เป็นอาคารลักษณะมีความโฟกแบบนี้นะเพราะว่าอยู่ในเมืองร่วงเพิ่นเริ่มมีการแบบเวลาที่บูรณะก็เพิ่มพื้นที่การเสริมก้อยทางด้านล่างเข้ามาเนาะที่เป็นคอนกรีตไตวะอันนี้ยังเป็นแบบลาวล่วงผบางแทน
แต่ค่อยก็อยากมาเจอเหือนล่างนี้ค่อยได้มาอ่านตายนิดหนึ่งเนาะลักษณะของเหือนลาวเนาะมันเป็นมักจะเคียนปีที่เพิ่นสร้างอยู่ในโตอันซีหน้าของเหือนก็คือเหือนล่างนี้สร้างในปี1963ชื่อว่าเป็นเหือนที่สร้างมาได้ประมาณกว่า50ปีแล้วเนาะ60ปีค่อนข้างจะมีความเก่าแก่ก็ใจสาธุนั่นนะขอบใจนะไว้กันไว้กันเงินยาล่างยาเย็นสบายเนาะโดยนี่เนาะเป็นเราเข้าแบบดังเดิมเนาะตามที่ค่อยได้ยังนั้นก็คือจะเห็นล่างเดียวนี่เนาะมุมข้องล่างขาของอาคารเฮานี่นะมันจะมีตั้งแต่45ไปจนฮอ75และมุมที่เฮ็ดที่สุดก็คือมุม45องศาข้องลังคาอาคารลาวและสุดท้ายเขาก็มาฮอดอีกจุดหนึ่งเนาะที่เป็นไฮไลท์ของเราในมือนี้ก็คือตาดกวงซีถาดตัวนี้เป็นถาดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเนาะนอกเนื้อจากตาดกวงซีเนาะเวลาที่เขาขึ้นไปตาดกวงซีคนค่อนข้างจะลายแต่ว่าเมื่อเวลาที่เขาลงมาลุ่มทางทานตัวนี้เนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าได้ความเป็น private ลายขึ้นเนาะซึ่งถาดนี้นะก็จะเป็นที่รู้จักของคนในบ้านถาแต้นแห่งนี้แล้วก็คนในโรงพยาบาลก็จะรู้กันเนาะยากมาเที่ยวโรงพยาบาลเนาะและกาได้มีโอกาสได้มาตาดกวงซีค่อยคิดว่าบ่ควรพาที่จะมาอาบน้ําเนาะแล้วก็มาเล่นน้ํากับน้องๆเนี่ยเห็นบ่น้องๆที่เป็นคนทาแฟนนะถ้าหากอยากมาเนาะค่อยขอแนะนําเลยเนาะว่าที่นี่ก็บ่ควรพาที่นี่มีทางอาหารที่เป็นอาหารลาวนอกเหนือจากอาหารแล้วก็จะมีที่พักเนาะชื่อว่าที่พักวันวิซ่าเนาะสามารถมาค้างคืนได้เนาะบนที่พักก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยเนาะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวหลายค่อยคิดว่าเอาไปวนมาเนาะค่อยกลับมาจอดแวะพักเนาะรอท่าคนสาวเดี๋ยวจังน้อยหนึ่งและจะไปทัวร์อยู่ที่บ้านเมืองค่ายและพอดีค่อยมาจอดอยู่ในวัดที่บ้านเมืองค่ายนี่ค่อยก็ได้เห็นอาคารล่างหนึ่งเนาะที่เป็นอาคารกุฏิซึ่งมีความน่าสนใจหลายๆเพราะว่าลักษณะของตัวอาคารมีสัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางแท้ๆหนึ่งในการลดทอนของอาคารที่เหตุให้อาคารมันนี่บ่ใหญ่เกินไปเนาะแสดงถึงยังแสดงถึงความน้อมน้อมถ่อมตนของคนลงพระบาทเอกลักษณ์ของบ้านเมืองค่ายแห่งนี้นะก็จะเป็นบ้านที่มีทางเหือนใหญ่แห่งหนึ่งของลงพระบางเนาะซึ่งอันนี้เฮานับจาก
ลองแม่น้ำคลองเนาะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็ติดแม่น้ำคลองซึ่งเป็นบ้านที่มีประชาชนที่อาศัยอยู่ค่อนข้างจะหน้าแน่นหลายเนาะสาเหตุนี้เองเนาะก็เลยเฮ็ดให้อาคารทางด้านนี้ก็จะมีอาคารผสมcoconut and the vanilla. One cup, one scoop. Mm-hmm. One flavor, right? This is coconut. This is coconut. Mm-hmm. Okay. Yeah. What time you close? In 15 minutes. In 15 minutes, so at 5. อันนี้ค่อยออเดอร์เป็น2 flavor นะ flavor 1ก็คือจะเป็น vanilla อีกอัน flavor 1ก็จะเป็น coconut. ซึ่งค่อยคิดว่าอันไอศกรีมนมควายเนี่ยนะน่าเป็นสปอตหนึ่งที่มีความน่าสนใจได้เพราะว่าเวลาที่เขาไปตัดโครงสีจังสิฮะนะมันหอนๆเนาะแล้วก็ควรมาแวะกินที่เป็นไอศกรีมนมควายบ่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นห้างไอศกรีมเท่านั้นเนาะก็จะยังมีฟาร์มอยู่ทางด้านล่างมีทางห้างนะฮะแล้วก็มีทั้งทัวร์ที่เว้าในเรื่องของควายสิ่งที่เขาจะป๊อปปูล่าที่สุดก็คือซาเลล่านำเป็นโมซาเลล่าที่ผลิตมาจากนมควายเนาะซึ่งควายนี่ก็จะเป็นควายข้องสุมสนพร้อมนะโมซาเลล่านี่ก็คือจะดังไล่ในฮานาฮานในร่วงพะบางเนาะมาซิมเลยว้าวรสชาติดีเนาะมีหอมกลิ่นมะพร้าวแล้วก็รสชาติบริวารไล่แต่ว่าเข้มข้นมันจากนมควายสุดดีไลน์เขามีจุดมุ่งหมายไปตัดกวงสีนะถ้าหน้าค่อยเป็นคนลุงพะบางเนาะค่อยก็เลยยักในน้ําเนาะบ่แม่นเพียงแต่ว่าเฮาไปตัดกวงสีเนาะไปแล้วก็กลับเลยเนาะแต่ว่าระหว่างทางนี้ฮะนะมันก็จะมีลากลายให้เบิ่งเส้นกันลากลายให้สัมผัสเส้นกันเนาะนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนาะก็คือเฮาจะได้เห็นวิถีชีวิตของสุมสนนี่แหละและนอกจากนี้นะยังมีสถานที่อื่นๆเนาะที่ค่อยบ่ได้พาสุเจ้าไปในคลิปนี้เนาะเนื่องจากว่าเส้นทางนี้นะมันมีบ่อนที่ไปล่ายแห่งเนาะในท้ายนี้นะถ้าหากสุเจ้ามักในการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแท้ๆสัมผัสธรรมชาติแท้ๆเนาะค่อยๆให้สุเจ้าเป็นกำลังใจค่อยๆเนาะโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเนาะเพราะมันจะเป็นกำลังใจที่ดีที่เฮ็ดให้ค่อยพัฒนาตัวเองและก็เฮ็ดคลิปที่ดีและก็มีประโยชน์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี บ๊ายบาย